การศึกษาประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากเละเทะมากเพราะว่ามีคนอย่างอีณัฐพลที่ส่วนมาเป็นรัฐมนตรีเอาคนดีๆไม่มีเอาคนหน้าโง่มาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีที่คอยดูแลเรื่องอนาคตของเด็กแทนที่เราจะได้เอาคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเป็นอย่างดีมาเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาให้เราแต่เรากลับได้คนที่เป่านกหวีดเลียตีนเผด็จการเข้ามาทำงานเป็นรัฐมนตรีถ้าการเมืองดีจะไม่ต้องมีใครมานั่งทำการบ้านในม็อบทุกคนน่าจะเคยเห็นรูปที่มีเด็กนักเรียนเอาการบ้านเอาหนังสือมานั่งอ่านในม็อบใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันไม่โรแมนติกเราเองอ่ะก็เอาการบ้านเอาหนังสือไปนั่งอ่านในม็อบเกษตรเมื่อวันก่อนเหมือนกันเราอ่ะรู้สึกว่าพี่ที่สอนการบ้านเราในม็อบอ่ะสอนเราได้เข้าใจมากกว่าครูสอนเราที่โรงเรียนอีกอ่ะถ้าการเมืองดีเราไม่ต้องมาทำอะไรตรงนี้ด้วยซ้ำเราไม่ต้องมานั่งไล่ใครเราควรที่และอย่างที่สองนะคะเราควรที่จะได้เรียนเพื่อเข้าใจเพื่อได้ความรู้แต่ในตอนนี้เราทำอะไรกันคะเราเรียนเพื่ออะไรกันเราเรียนเพื่อที่จะได้แลกเกรดที่สูงสูงมันกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมไปแล้วว่าเราจะต้องได้เกรดสูงสูงเพื่อไปทำงานดีๆทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยไหนจะเรื่องบทเรียนอีกนะคะในห้องเรียนเนี่ยอย่างวิชาประวัติศาสตร์พวกหนูเนี่ยเรียนสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เรียนอย่างน้อยมาแล้วเนี่ยหลายปีเรียนมาแล้ว3ครั้งตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเรียงเรื่องเดิมๆได้ซ้ำอาจารย์หรือครูไม่ต้องสอนพวกหนูก็เข้าใจมันแล้วในขณะที่ประวัติศาสตร์บางอย่างที่เป็นที่สำคัญอย่าง6ตุลา14ตุลาพฤษภาธมินมีใครเคยได้เรียนบ้างไหมคะถึงจะมีมันก็มีสอนแบบปิดเบือนเขาไม่เคยเอาความจริงมาสอนเราได้ซ้ำถ้าเราไม่ถามครูหรือหาข้อมูลเองเราจะไม่มีทางได้เรียนเลยแต่จากการที่เด็กม.ปลายต้องมานั่งหลังคนหลังแข็งเพื่อที่จะสอบเข้ามหาลัยทางที่พวกเราควรจะได้ตั้งหาสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าคะอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ในการศึกษาไทยก็คือเรื่องของกฎระเบียบเราต้องยอมรับเลยว่ากี่ยุคกี่สมัยก็ยังแก้ไม่ได้โดยเฉพาะชุดนักเรียนชุดนักเรียนอีณัฐพลมันบอกว่าปลอดภัยมาดูกันปลอดภัยจริงไหมมีใครเคยเห็นจริงในติ๊กต็อกไหมคะที่หัวเรียนเสื้อมินเนี่ยนถ่ายรูปนักเรียนหญิงแล้วก็ไปลงแคปชั่นเซ็กชวลฮาร์สเมนต์พร้อมกับประโยคน่าเกลียดน่าเกลียดไหนจะแบบนักเรียนชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนกระโปรงสั้นขาขาวๆทั้งที่เราใส่อะไรเราก็ไม่ควรจะถูกคำพูดอย่างนั้นใส่ไหมคะตรงนี้มีใครเคยโดนคำพูดแย่ๆใส่ตัวไหมคะ sexual harassment เมื่อม็อบวันที่14 ตุลาม็อบใหญ่ที่อนุสาวรีย์นะคะพวกหนูก็ไปพวกหนูเนี่ยแต่งชุดนักเรียนไปเพราะว่านัทพลมันบอกว่าปลอดภัยหนูก็คิดไว้แล้วแหละว่ามันปลอดภัยเพราะมันพูดอ่ะมันเป็นรัฐมนตรีอ่ะพูดมันก็แบบมีให้เชื่ออยู่นิดนึงแต่ไปแล้วพวกหนูแล้วก็น้องๆที่เหลือที่ไปอ่ะโดนสลิ่มแอบถ่ายรูปไปลงเพจเพื่อให้สลิ่มที่เหลือมารุมถึงด่าหนูว่ามาเรียนทำไมกลับไปช่วยพ่อแม่มึงล้างจานไปมาทำอะไรอย่างนี้ทำไมถึงเอาชุดนักเรียนอันทรงเกียรติมาทำอะไรแบบนี้ก็มึงบังคับให้กูใส่อ่ะมึงบังคับให้กูใส่พอกูไม่เอามึงก็บอกว่ากูเป็นเด็กไม่ดีพอกูใส่มาทำในสิทธิ์ของกูมึงก็มาด่าว่ากูเป็นเด็กไม่ดีมึงจะเอายังไงเนี่ยฮะและยังไม่รู้ทุกคนจำวันที่16ตุลาได้ไหมคะวันที่เด็กแม้แต่เด็ก5ขวบยังถูกน้ำฉีดใส่ตัวเด็ก5ขวบอะค่ะทุกคนไหนจะเด็กนักเรียนที่อยู่ในม็อบเขาบอกว่าชุดนักเรียนปลอดภัยแต่เขาฉีดน้ำใส่พวกหนูที่ไม่มีอะไรเลยในวันนั้นมีกันแค่ล่มประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ลืมวงเล็บนะว่ากษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญหนังสือนี้ดีไหมไม่ดีเนาะไม่น่าเรียนแล้วเนาะแล้วหนังสือก็ยังสอนเราเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้แล้วได้อะไรเพราะพวกมึงก็เอาก
วตัวตัวมาจับพวกกูอยู่ดีต่อไปเราไม่ต้องเรียนเราก็ได้เพราะประเทศเรามันไม่มีระบอบไอ้นั้นอยู่จริงไม่มีกฎหมายอยู่จริงมีแต่กฎหมู่อยากจะจับใครก็จับอยากจะปล่อยใครก็ปล่อยอยากทำอะไรกับเขาก็ทำเพียงเพราะเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนี่มันสมควรแล้วหรอมึงอายเด็กบ้างไหมพวกหัวเกี้ยนมึงอายบ้างไหมที่มึงไปจับเยาวชนไปจับนักศึกษาอายไหมเนี่ยตอนเด็กๆแม่ไม่สอนหรอว่าเป็นประชาชนที่ดีควรทำตัวยังไง